น้องๆนะฮะในวันอาทิตย์นะครับแน่นอนนะครับกับ Audio Night Channel แห่งนี้นะครับโอ้โหนี่แค่เพลงแรกก็เข้ามา30กว่าท่านละนะฮะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพี่ๆน้องๆนะฮะโอ้โหวันนี้ดีใจมากเลยที่มีพี่น้องหลายท่านนะฮะคอยติดตามเพราะว่าวันนี้ครับการแบทเทิลของเราตรงกับหัวข้อเลยครับจะมีเริ่มจากสแกนโซนิกจากแบรนด์เดนมาร์กนะครับนะฮะเป็นรุ่น M5 รุ่นนี้เริ่มต้นเลยนะฮะอย่างที่ทราบวันนี้แล้วว่าราคาตั้งตัวนี้จริงๆอ่ะ 16,900 บาทครับแต่ว่าผมขอแอดมินนะฮะผมแอดดี้นะฮะขอให้พี่น้องพิเศษนะฮะเหลือ 13,000 บาทนะครับเมื่อกี้เพลงเมื่อกี้ทายสิครับว่าผมเปิดจากคู่ไหนวันนี้เรามีฮะเป็นสแกนโซนิกสีขาวรุ่น M9 ซึ่งหลังจากที่รุ่นนี้ชี้เป้าไปแล้วว่ามันสุดยอดมากๆนะฮะกับ Twister Ribbon นะครับตัวนี้ก็เป็น Ribbon เหมือนกันแต่จะมี Woofer ขนาดเท่ากันแต่ Woofer นะฮะรุ่น M9 นี่จะเป็นรุ่นใหญ่ที่สุดเลยฮะของ Scansonic ในซีรีส์ M เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรียกว่ามี Subwoofer อยู่ข้างๆเรียกว่าเป็นย่านความถี่เนาะนะครับเป็นดอกลำโพงที่อยู่ข้างๆเนี่ยนะครับตอนนี้เราวางเป็นดอกลำโพงที่ออกด้านนอกครับเพราะผมเคยวางที่ดอกลำโพงด้านในเนี่ยมันแล้วแต่ห้องฮะมันแน่นเกินไปฮะเลยออกให้มันสะท้อนรีเฟกต์ในผนังห้องนะครับเสียงเลยออกมาเนียนก็คือเพลงเมื่อกี้เราเปิดด้วย M9 นะครับซึ่งเป็นลำโพงสีขาวตัวนี้ซึ่งในสแกนโซนิกนะครับก็จะมีจริงๆจะมี M6 อีกรุ่นนึงเป็นรุ่นกลางนะครับอาจารย์วิพลที่ร้าน Audio Absolute นะครับก็เป็นคนที่อิมพอร์ตเข้ามาแล้วก็ใจดีพี่น้องหลายท่านก็ไปซื้อกันจะหมดสต็อกไปแล้วนะฮะต้องสั่งจากยุโรปมาใหม่นะครับและ M9 วันนี้ครับเราอยากให้เห็น M9 ว่าพลังผมได้วิเคราะห์วิจัยแล้วก็ตั้งใจฟังมาตลอดเป็นทั้งสัปดาห์เนี่ยนะครับ M9 ถือว่าสุดยอดเลยนะครับก็คือเพลงเมื่อกี้เป็นรุ่น M9 นะครับจึงให้เสียงเบสเนี่ยได้ค่อนข้างจะดีนะฮะวันนี้นะครับมีความพิเศษแน่นอนครับพี่น้องครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเปิดนะฮะผมไม่ได้เปิดกับทรานซิสเตอร์เลยนะครับผมเปิดกับเป็นแอมป์หลอดแอมป์หลอดที่พี่น้องกำลังฮอตฮิตเลยเป็นหลอด KT88 นะฮะนะฮะก็รุ่นนี้ฮะรุ่น A100T นะครับมีทั้งหมด8ตัวด้วยกัน1 2 3 4 5 6 7 8รุ่นนี้นะฮะแต่นี่บอกว่าได้รางวัล Audio Absolute Sound 5ปีซ้อนนะครับในระดับโลกเวทีระดับโลกไม่ต้องห่วงนะแบรนด์นี้ต้นกำเนิดจากเยอรมันนะครับปัจจุบันก็หลายๆส่วนก็จะทำจากจีนและผลิตจากจีนนะครับแต่ว่าต้นกำเนิดเขามาจากเยอรมันฮะ Keyin นะครับแล้วผมก็เปิดกับ CD Keyin เช่นเคย CD Keyin ของผมก็จะเป็นรุ่น CS224 นะครับรุ่น20ปีนะครับของ Keyin พลังเสียงเป็นไงฮะพี่น้องอย่างแน่นน่ะนะครับผมนะฮะ CD นะฮะนี่ให้ดูข้างนะฮะมีรีโมทด้วยนะครับโอ้โหเนี่ยเปิดได้เลยนะฮะหมุนเลยเนี่ยหมุนเลยใช่ไหมฮะโอ้ก็สุดยอดเลยทีเดียวนะครับเอาละฮะเดี๋ยวจะให้ลองฟังกันต่อนะครับผมสำหรับสแกนโซนิกอ่ะเรามาฟังสแกนโซนิกตัวนี้เลยฮะ M9 ครับจะให้ฟังเสียงเบสนะสังเกตครับจะมีซับวูฟเฟอร์อยู่ข้างThank you.
ให้ฟังพลังเสียงของเจ้า M9 ตัวนี้ด้วยนะครับลองฟังกันดูนะจะเป็นแนวธรรมชาติครับสังเกตความแหลมของ Twister Ribbon ครับชมแบบหอมปากหอมคอนะครับซึ่งสังเกตฮะพลังเสียงขุมพลังของเจ้า M9 ที่มีเรียกง่ายว่าเบสอยู่ข้างๆตัวตู้ด้วยนะครับและหน้าตานะฮะที่หล่อเหลาเอาการเลยอย่างยิ่งนะครับเลยทำให้เสียงของ Scansonic รุ่น M9 นะครับสุดยอดนะครับเรียกง่ายว่าพี่น้องขยับมาอีกไม่กี่บาทจริงๆรุ่นนี้นะครับรุ่น M9 รุ่นนี้เนี่ยนะฮะราคาอาจารย์ที่ผลขายอยู่ประมาณรู้สึกจะประมาณ5-6 หมื่น 6 หมื่น 6 หมื่น 8 หมื่น 9 หมื่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่กลุ่มเครื่องเสียงพี่น้องของเราครับพี่น้องครับกลุ่มเครื่องเสียงพี่น้องของเรารู้ไหมครับว่าได้ราคาเท่าไหร่40,000 ครับ 40,000 ครับกระซิบนะครับแต่ว่าพี่ได้แบบสุดยอดเชื่อไหมครับว่าเป็นแสนๆน่ะอาจจะต้องมีหลบไป เอางี้เราเปลี่ยนบรรยากาศนะครับโดยที่ผมอยากจะให้มาลองฟังเจ้าตัว M5 บ้างดีกว่านะครับวันนี้นะครับเราสแคร์แล้วนะครับผมสแคร์กับลำโพงที่เป็นลำโพงสุดยอดชี้เป้านะครับเหมือนต้นๆ นะครับสำหรับรุ่น M5 ครับผมเอาละฮะพี่น้องเริ่มถามมาเลยนะฮะอยากให้ผมสแคชหรือว่าแบทเทิลอย่างไรนะฮะสามารถตอบมาได้เลยนะฮะคราวนี้ผมให้ฟังเพลงร้องบ้างนะฮะเป็นเพลงร้องของรุ่น M5 นะครับของ Scansonic นะฮะงั้นเราฟังกันเลยครับพี่น้องครับผมนะครับคืนนี้นอนกันได้ยังครับเนี่ยนะครับพรุ่งนี้จะมีงานต่อแอรอนเดวิลแล้วกันนะฮะฟังตลอดเคยิ่งเ
Never gonna lie about how I feel again. Cause you've opened my heart, and I just can't hide. I love you still. I know you mean it when you say you need me. You say you won't leave me. You'll always be here. You won't regret it, cause I'll never leave you, and I won't deceive you. I need you too. Yes, I love you. 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 Yes, I love you. 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 Oh, I do. Girl, I love you. We belong together, loving forever, enjoying this life. เดี๋ยวผมจะค่อยๆตอบพี่น้องนะฮะอีกสักเพลงเลยครับพี่น้อง Don't it make my eyes blue กันนะฮะนี่รีโมทนะครับดวงนอนมันเป็นสีบลูDon't know what's coming for you. You found someone new, and don't it make my brown eyes blue? I'll be fine when you're gone. I'll just cry all night long. Say it is a And don't allay my brown eyes blue. Tell me no secrets, tell me some lies. Give me no reasons, give me alibis. Tell me you love me and don't let me cry. Say anything, but don't say goodbye.พี่น้องครับเป็นไงครับรู้สึกได้ไหมฮะว่าเสียงอาจจะไม่ค่อยได้แตกต่างกันซะแบบชัดเจนใช่ไหมครับก็เพราะว่าวูฟเฟอร์ทวิสเตอร์มันสิ่งเดียวกันเพียงแต่ว่าจำนวนเนี่ยมันจะค่อนข้างตัวนี้มันจะเยอะกว่านะครับแล้วก็ตัวตู้เนี่ยมันก็จะสูงกว่าในระดับหนึ่งนะครับนี่คือรุ่นท็อปของเขาเลยนะฮะไม่แพงเลย 39,500 บาทนี่คือพิเศษของกลุ่มพี่น้องนะฮะผมไม่ได้มาขายของเพราะว่าเดี๋ยวพี่ๆหลายท่านถามมานะว่าเฮ้ยนี่ขายหรือเปล่าไม่ได้ขายครับผมเอาของอาร์ลาออเดอร์อัพสลูทอาจารย์วิพลมารีวิวเรียกว่าไม่รีวิวดีกว่าเพื่อนผมเห็นว่ามันเจ๋งตัวนี้ที่เราชี้เป้าไปนะฮะผมรักมันมากสแกนโซนิกนะฮะรุ่น M5 นะก็เลยเอา M9 มาเพื่อพี่น้องหลายท่านเนี่ยสงสัยว่ารุ่นใหญ่มันเป็นยังไงพี่น้องคงได้ฟังกันแล้วนะครับเรียกง่ายว่าถ้ามาฟังกันตรงนี้เนี่ยสุดยอดแล้วก็สมจริงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะตอบพี่น้องหน่อยนะครับผมนะครับเริ่มจากท่านแรกๆเลยนะฮะคุณลิปโป้สวัสดีครับพี่เฮ้ยจำได้พี่ลิปโป้รู้สึกที่เอาโลเทล1592ไปแล้วนะครับโอเคนะฮะแล้วก็พี่อภิสันครับพี่อภิสันของพี่สีขาวฮะอันนี้สีดำครับพี่อภิสันครับแน่ขอบคุณครับมาติดตามนะครับพี่ชัยยศครั้งแรกกับการฟังเพลงจากเครื่องเสียงแบบนี้ชื่นใจจังขอบคุณครับพี่ชัยยศแน่พี่หลวงชื่นรื่นหรือดีโอ้โหชื่อพี่นี่ใช้ได้เลยนะฮะมาตามเวลาเลยขอบคุณครับแน่นอนตรงไปตรงมาผมเพิ่งกลับจากต่างจังหวัดพอดีเลยนะฮะหลังจากไลฟ์สดเมื่อคืนก็รีบมาแบทเทิลให้ดูกันเลยนะฮะ
นะคุณโตโต้นะครับพังนะครับแน่ที่เคยได้แจกวาฟิเดลเราไปนะฮะบอกเยี่ยมเลยนะฮะนะครับขอทักทายพี่น้องหน่อยนะครับช่วงนี้นะฮะแล้วก็โอ้โหเยอะจริงๆเดี๋ยวโอเคขออ่านเร็วๆเลยนะฮะพี่พนัทนะครับด้านลึกของลำโพงอยู่ที่เท่าไหร่ผมเดาเอานะพี่นะ2คืบครับพี่2คืบมันจะลึกกว่ารุ่น M5 นะครับอ่ะอันนี้เราตอบไปเราให้ดูสดๆไปด้วยเลยนะครับพี่เนี่ยฮะประมาณ2คืบครับพี่1 2 2คืบก็ประมาณ1ยาวประมาณ1ไม้บรรทัดอะฮะเนาะประมาณ1ไม้บรรทัดนะครับยาวกว่านั้นนะฮะตัวนี้มันก็ประมาณคืบนิดๆนี่ฮะคืบนิดๆนะฮะประมาณนี้นะฮะนี่คือความยาวนะครับผมพี่นรินครับเยี่ยมเลยนะครับพี่ชัยยศได้ฟังจริงคงเป็นบุญหูพี่การุณสวัสดีครับพี่การุณนะพี่การุณก็น่ารักมากๆเลยนะฮะล่องลอยตามเพลงเลยนะครับผมเยี่ยมยอดเลยนะฮะโอ้โหคราวนี้ขอบคุณพี่น้องครับกำลังอยากฟัง M5 Amlord อยู่พอดีพี่รู้เปล่าว่า Amlord อ่ะมันสุดยอดมากนะฮะผมไม่อยากเชื่อเหมือนกันไปฟังที่ร้านออดิโอสรุปที่เดอะวอล์กราชพฤกษ์อ่ะผมว่าผมโอเคในระดับนึงแล้วนะเปรียบเทียบกับเมโลดี้กับเคยินผมชอบผมรู้สึกความเป็นดนตรีของเคยินมากกว่านะฮะผมก็เลยเลือกใช้เองซื้อแบรนด์ของเคยินที่เป็นเพลเยอร์นะฮะแต่ว่าแอมลอดตัวนี้มันเฮ้ยแอมแพงๆนี่หนาวดึงเลยรู้ไหมฮะว่าแอมตัวเนี้ยปกติราคาพี่น้องนะเดี๋ยวให้มาดูนะขอนั่งชิวๆเลยนะปกติราคานี่อาจารย์รู้สึกจะตั้งไว้โหดอ่ะ 80,000 กว่าบาทไปๆ 80,000 ไปๆแต่ลดให้พี่น้องไม่ถึง 60,000 50,000 กว่าเอาแค่นี้แล้วกันนะฮะ 50,000 กว่าพี่ได้เนี่ย KG 888ตัวเนี่ยแล้วก็ EL เนี่ยฮะตัว 2AX7 เนี่ยครับ 2AU7 นะฮะ 6CG7พี่ครบเลยแล้วก็มีรีโมทด้วยนะฮะขอโทษนะฮะที่มีรีโมทด้วยนะครับผมโอ้โหเรียกว่าสุดยอดเลยนะฮะน่านะฮะโอ้โหเยี่ยมเลยมีพี่ก็ถามว่ากำลังอยากฟังแอมลอร์ดนะฮะเสียงดีไลฟ์รัวๆเข้าร่วมแล้วขอบคุณครับนะฮะเสียงดีครับแอดดี้ขอเพลงจีนได้ครับพี่อภิสันเลือกไม่ถูกเลยนะครับดีครับ M9 ฟังเพลงโอ้โหผมตอบไม่ทันเลยM9 ฟังเพลงมีเสียงร้องครับได้ครับเดี๋ยวผมให้ฟังมีเสียงร้องของ M9 ก่อนแล้วกันนะฮะนะครับ M9 เพลงร้องครับถ้าไม่ใช่ Amlord เสียงจะเป็นอย่างไรเสียงจะกระชับแต่ความหวานยังสู้ Amlord ไม่ได้เคยินตัวนี้โคตรหวานครับพี่น้องนะฮะว่าอย่างนั้นเลยนะครับโอเคมีพี่ถามว่ากี่วัตต์โอเคตอบเลยนะว่ากี่วัตต์100วัตต์นะนี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูหน้าผมด้วยแอมลอร์ดนี้100วัตต์ก็ดูดิครับออดิโอแอบสูตรซาวด์5ปีซ้อนนะครับผมเสียงมันไม่ธรรมดาและที่ชอบนะฮะมันคือมันรีโมทเนี่ยผมเร่งเนี่ยเพลงนี้เลยเห็นไหมมันสดแค่ไหนมีแพลนจะว่าจะมี Audio Night Angel ขอโทษทีเราจะมี Audio Night Angel แต่ว่ายอดวิวของผมตอนนี้ทะลุ100กว่าไปแล้วนะครับถือว่าเป็นมิติใหม่ของวงการเครื่องเสียงต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆน้องๆมากผมไม่สามารถจะทำอะไรให้ยอดวิวคนดูได้ขนาดนี้นะฮะและพี่ๆทำให้ผมมีกำลังใจเลยเอาละฮะไปต่อ
ต่อกันเลยดีกว่าครับพี่น้องถามมาว่า M9 ราคาเท่าไหร่ M7 ราคาเท่าไหร่เอ้ย M5 ราคาเท่าไหร่อันนี้ 13,000 ลดแล้วนะฮะจาก 16,900 หรือ 13,000 นะครับไม่ใช่ผมขายนะอาจารย์วิพลออดิโอสรุปขายนะครับอันนี้ M9 นะครับผมให้รุ่นใหญ่เลยปกติก็ 60,000 แต่อาจารย์ให้ 39,500 ครับแต่ว่าเสียงเทพมากเป็นลำโพงตั้งพื้นที่ผมเรียกว่าที่สุดแห่งปีนี้เลยนะครับเดี๋ยวขอช่างภาพของเรานะฮะกล้องไม่จบครับวันนี้ไม่จบดูครับนี่เป็นคอร์ดนะครับนี่ฮะเป็นโลโก้ตัวโน้ตริบบอนอีกแล้วนะฮะทำไมริบบอนถึงมีเสน่ห์นะฮะแน่นอนเพราะว่าริบบอนเนี่ยมันให้เสียงแหลมที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับนะฮะดูครับไม่ธรรมดานะครับตัวนี้เป็นคาร์บอนนะฮะดูตัวนี้ฮะพี่น้องวันนี้บอกว่าอยากชมตัวนี้ผมจัดให้พิเศษเลยครับผมมันคือคอร์ดรุ่น 11L นะครับรุ่น 11L นะฮะเขาเรียกว่าเป็นรุ่นตำนานของคอร์ดที่ทุกคนต้องมีเหมือนกับลำโพงโปรแอคลำโพงล่องหนนั่นเองแต่นี่คือลำโพงคอร์ดในตำนานครับพี่น้องลำโพงคอร์ดในตำนานรุ่นนี้นะฮะหลายคนอยากได้นี่ฮะอยากให้พี่ช่างภาพให้เห็นหน้าผมด้วยมันคือตำนาน 11L คอร์ดนะครับซึ่งตัวนี้ผมได้ลองทดสอบฟังอย่างจริงจังเรียบร้อยนะครับเสียงที่ได้ลองมาฟังกันเลยดีไหมฮะเดี๋ยวให้ฟัง M5 อีกสักเพลงหนึ่งเป็นเพลงร้องที่เมื่อกี้พี่ขอมาแล้วเดี๋ยวผมจะให้ Battle กับคอร์ดตัวนี้เลยบอกราคาก่อนนะฮะตัวนั้น 16,900 นะฮะตัวนี้จริงๆก็ 16,900 ราคาเท่ากันเลยครับพี่น้องลำโพงในตำนานเจอ M5 Scansonic เดนมาร์กเข้าไปจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมบอกเลยว่าตัวนี้เวทีไม่ธรรมดานะฮะแต่อีกเสน่ห์นึงของลำโพงอีกยี่ห้อนึงก็คือ ProAct ProAct นี่เขาไม่เคยแพ้ใครเหมือนกันเพราะ ProAct เนี่ยมิติเวทียอดเยี่ยมมากๆผมว่าคอร์ดรุ่นนี้ใช้ได้เลยแล้วสำหรับพี่น้องที่กำลังดูอยู่ตอนนี้พิเศษนะครับจากหมื่นกว่าหมื่น16,000ใช่ไหม17,000 16,000 8,900 บาทเฉพาะกลุ่มเครื่องเสียงพี่น้องเฉพาะพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มเครื่องเสียงพี่น้องและพี่ๆที่ชมอยู่เนี่ย 8,900 บาทครับแจ้งเลยนะครับว่าชมจากไลฟ์สดในคืนวันอาทิตย์นี้นะฮะผมอยากให้พี่น้องได้สัมผัสก่อนที่จะตัดสินใจในทุกๆสิ่งถ้าใครอยู่แถวราชพฤกษ์นะฮะไปเดอะวอล์กราชพฤกษ์ออเดอร์วัตสุดขายนะครับและแวะไปร้านเปียนัทด้วยที่ SB The ราชพฤกษ์คริสตัลอะไรนะคริสตัล SB ราชพฤกษ์ไปลองฟังตัวแอดด้วยนะครับแล้วก็แวะมาฟังคอร์สต่อได้เลยเหมือนกันนะครับผมเอาละฮะผมขอให้ฟังกับ M5 อีกสักเพลงหนึ่งแล้วกันนะครับพี่น้องแล้วจำเสียงให้ดีนะครับเพื่อจะได้มาเปรียบเทียบกับตัวนี้ 8,900 ครับทีแรกที่เดียวไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยครับฟันธงนะครับอ่ะเดี๋ยวลอง M5 อีกสักเพลงนะฮะเป็นเพลงแนวร้องนะครับโอเคผมให้ฟังแบบสบายๆนะฮะแบบว่าหวานซึ้งเลยนะฮะพี่น้องฮะเป็นศิลปินเพลงไทยครับดีไหมฮะเดี๋ยวเพลงจริงเนี่ยผมมอบให้นะพี่คมสันนะนะฮะอย่าน้อยใจนะพี่นะเดี๋ยวผมมอบให้แน่นอนนะครับเพลงไทยนะครับเป็นศิลปินคนนี้เลยครับผมรู้จักไหมครับนะฮะรับรองฮะเพราะเป็นเพลงพี่เจเจตลินนำมาโคเวอร์ใหม่ครับในสไตล์แจ๊ส M5 ครับYou can't come back
ให้เสียเวลาฮะนะครับผมอยากจะให้ลองฟัง M5 แค่15วินาทีอีกครั้งหนึ่งเพื่อเดี๋ยวจะเปรียบเทียบในเพลงเดียวกันด้วยนะฮะกับคอสรุ่นตำนาน 11L นะครับขออนุญาตเปลี่ยนแผ่นซีดีเลยฮะอันนี้จะเป็นแผ่นซีดีที่อัดมาแบบ24บิตแล้วนะครับเนี่ยก็คือแผ่นนี้นี่เองนะฮะนะครับฟังเพลงยอดฮิตเลยนะครับพี่น้องฟังเพลงยอดฮิตเลยนะครับเพลงนี้เปิดจากหลอดเคยิน A100 ครับเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงเดียวกันครับ15วินาทีครับSomewhere deep inside, something's got a hold on you, and it's pushing me aside. See it stretch on forever. I know I'm right for the first time in my life.That's why I tell you, you better be home soon. Okay, นะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบด่วนๆเลยนะครับผม5 4 3 2ไปเต้นๆๆ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 
ดูเบื้องหลังผมได้ฮะตัน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 เดี๋ยวนะครับเอาแบบไวที่สุดครับผมตัน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 นะฮะจำเสียงให้ได้นะครับเมื่อกี้เอาละฮะกลัวพี่น้องจำไม่ได้ไม่ใช่เลยหรอกเอาละฮะเสียบเลยผมจะไม่บอกใบ้แล้วเดี๋ยวพี่น้องวิจารณ์กันเลยนะฮะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับของผมก็15วินาทีเหมือนกันพร้อมแล้วครับผมเพลงเดียวกันพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะครับไปด้วยกันเลยครับผมตั้งใจฟังครับเห็นอะไรบอกด้วยนะครับสุดๆเลยนะครับนะฮะพี่กิติพงศ์กึ่มเนี่ยพี่กิติพงศ์พี่ท่านอ่ะรู้นะพี่กิติพงศ์แล้วนะฮะบอกว่าจะบ้าเหรอนะครับแหมหวานมากผมลงรัก M5 แล้วเป็นไงฮะคอร์ส11เป็นไงฮะพี่ตอบมาเลยฮะนะครับโอ้เพลงโปรดผมมาแล้วเสียงสุดยอดเลยนะขาวนะครับพี่บอกว่าปรากฏสายช็อตพี่วิรวัฒน์
คือมันไม่ช็อตพี่นะฮะสายเพลินสายใช้ดีอะพี่สายแบนรู้สึกอะไรนะเทเลนคิวนะฮะเทเลนคิวรุ่นอัลตร้าบูฮะนะฮะเอาไม่เป็นไรฮะนี่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 อัลตร้าบูนะฮะรุ่นนี้ฮะไม่ถึงหมื่นฮะใกล้ๆหมื่นนะครับผมไม่มีช็อตครับเพราะว่าใส่บานาน่านะฮะก็เน้นเร็วกลัวพี่แบบใจร้อนไงนะครับโอเคช็อตสายกิ๊กเพลงเพราะพี่สนนะครับพี่สนบอกว่าทำไมฟังผ่านหูฟังมือถือเสียงมันก้องก้องว่ะเดี๋ยวผมจะบอกพี่นิดนึงครับในการบันทึกเนี่ยครับผมใช้เครื่องใช้ไมค์เรคคอร์ดดิ้งนะก็คือบันทึกเสียงตอนนี้ตั้งอยู่ระหว่างกลางนะครับเศษ1ส่วน3ของห้องนะฮะไม่ต้องกล้องแพนไปดูก็ได้นะฮะตั้งอยู่ระหว่างกลางนะฮะเป็นเศษ1ส่วน3นะครับรูปตัว V แล้วก็ไม่ได้ย้ายที่เลยแต่ตัวกล้องเนี่ยเราย้ายนะฮะตัวกล้องเนี่ยเรามูฟไปเรื่อยนะครับเพื่อความสวยงามแต่การอัดเนี่ยไมค์จะตั้งอยู่ตรงกลางนะครับเราจะไม่เอียงมาหาอะไรอย่างเงี้ยทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นมันจะกล้องหน่อยเพราะว่าห้องอ่ะมันยังไม่ได้แบบจัดอะคูสติกไงพี่ตามงบของแอดมินน่ะมันมีแค่นี้รู้สึกไม่ค่อยกล้องนะครับเพราะว่าอะไรรู้ป่ะพี่ผมอะคูสติกของผมก็คือพวกกล่องเครื่องเสียงเนี่ยกล่องลำโพงกล่องแอมป์เยอะไปหมดวางเต็มห้องนี้เลยมันก็เลยนะฮะสะท้อนไปเรื่อยเลยนะครับนะฮะโอเคนะฮะ M5 เหนือกว่าเยอะพี่สถาพรจริงเหรอนะฮะพี่ชลวุฒิชอบ M5สวัสดีครับพี่ชลวุฒิที่เราไปเจองานอาจารย์วิจิตรเมื่อ2วันก่อนเนอะนะฮะก็พี่ใช้ M5 มันก็สุดเรื่องของประกายแหลมแต่เรื่องมิติเสียงเนี่ยที่มันเป็นเศษอะมวลรวมเอาละภาพรวมของวงอะรูปวงนี้เหมือนจะใหญ่กว่าอันนี้ตามส่วนตัวนะฮะอยากให้พี่มาลองฟังใครอยู่แถวรามอินทรานะฮะแถวรามอินทราเนี่ยก็มาฟังได้นะฮะผมก็อยู่ย่านรามอินทราเนี่ยฮะนะฮะเรียบด่วนก็มาฟังได้ที่สตูนี้ถ้าเผื่อไม่อยากไปที่ราชพฤกษ์นะฮะก็อ่ะคือมวลรวมเนี่ยมันจะค่อนข้างจะดีนะฮะแล้วก็มาช้าดีกว่าไม่มาพี่กัปตันป๋องสวัสดีครับพี่นะฮะพี่ก็บอก M5 อ้าวสวัสดีครับแหมพี่ไอซ์สวัสดีพี่ไอซ์สุดหล่อนะครับแต่งงานแจกซองกับผมด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะไปร่วมแสดงความยินดีนะครับผมรอซองพี่อยู่นะครับอาจจะใส่ไม่เยอะนะพี่นะใส่เป็นลำโพงแทนเย้ yeah. นะครับนะขาวบอก 11L เสียงสุขุมนุ่มเนื้อเยอะ M5 สดสนุกสนานล่าเริงสดใสและคนสไตล์กันพี่นะขาวสุดยอดมากเลยนะฮะเอางี้เดี๋ยวผมให้ฟังอีกเพลงหนึ่งแล้วผมจะเปลี่ยนกลับเป็น M5 ก่อนเราจะไปสู่รุ่นนี้ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของ Scansonic ครับรุ่น MB Series คือ M5 เนี่ยเป็นรุ่น M Series เป็นรุ่นก่อนหน้านี้นิดหนึ่งแต่นี่เป็นรุ่น MB Series รุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้อยู่ 59,000 นะฮะสังเกตดอกบูฟเฟอร์มันจะลึกนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ฟังสัก Battle นะฮะช่วงนี้ผมขอ Battle Quad 11รุ่นตำนานของคอร์ส 11L นะฟังเพลงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะรีบเปลี่ยนเป็น M5 อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะไปสู่รุ่น MB รุ่นที่ใหญ่กว่ารับรองสนุกแน่นอนนะครับเอาละแล้วเดี๋ยวสีขาวผมเปิดให้อีกทีนึงผมใช้ Amnod Keying อยู่นะครับอ่ะผมขอเป็นเพลงขอเปรียบเทียบเป็นเพลงไทยนะครับพี่น้องอ่ะเพลงนี้มอบให้เพลงนี้ผมมอบให้พี่ไอซ์เลยนะพี่ไอซ์เพลงนี้ผมมอบให้พี่เลยผมรีวิวมอบให้พี่เลยแผ่นนี้นะครับสมัยผมทำอยู่ที่ MTV Thailand สมัยผมเป็นโปรดิวเซอร์อยู่ที่สถานี MTV นะครับมันเป็น Not For Sale ครับเป็นแผ่นโปรโมชั่นครับนะฮะของบอยโกเซียพงครับผมมอบให้พี่เลยพี่ไอซ์แล้วก็พี่ๆน้องๆทุกคนกล่าวขอบคุณนะฮะตั้งใจฟังดีๆนะครับเดี๋ยวจะรีบเปลี่ยนเป็น M5 เลยนะครับขอให้มีความรักกับครอบครัวความสุขตลอดไปครับตั้งใจฟังครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเลยคนที่เหงาคนหนึ่งนั้นรอใครที่จะเข้าใจมาเป็นเพื่อนอยู่นั้นเป็นเพื่อนฟังเพลงใกล้ๆ
แบ่งปันทุกข์และสุขพูดคุยยามที่เหนื่อยหัวใจแต่ว่าคนคนนั้นจะได้เจอกันวันไหนมองคนรักเขาเดินเคียงไกลฉันคงได้แค่มองอยู่ตรงนี้ใครสักคนที่เกิดมาเพื่อผูกพันใครที่เกิดมาคู่กับฉันใครที่คนนั้นช่วยมาบอกฉันให้ใจที่หวั่นไหวได้พึ่งพิงสักทีให้รู้ว่าสักวันฉันจะเจอคนคนนี้และใครที่รอคนนี้มีจริงใช่ไหมโอเคครับพี่น้องเอาแล้วนะฮะผมจะทำเสียงได้แล้วนะครับเอาละครับ5 4 3 2ไปเต้น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 ให้อีก5วินาทีนะฮะในการเปลี่ยนลำโพงนะครับผม5 4 3 2 1 0หมดเวลาเสร็จพอดีครับผมฟังต่อกันเลยครับเอายังยังขอโทษขอโทษลุดอันครับ5 4 3 2ไปวันนี้ก็ยอมช็อตตายกันวันนึงอ่ะคนที่เหงาคนหนึ่งนั้นรอใครที่จะเข้าใจมาเป็นเพื่อนอยู่ไหนเป็นเพื่อนฟังเพลงใกล้ๆแบ่งปันทุกข์และสุขพูดคุยยามที่เหนื่อยหัวใจแต่ว่าคนคนนั้นจะได้เจอกันวันไหนมองคนรักเขาเดินเคียงไกลฉันคงได้แค่มองอยู่ตรงนี้ใครสักคนที่เกิดมาเพื่อผูกพันใครที่เกิดมาคู่กับฉันใครที่คนนั้นช่วยมาบอกฉันให้ใจที่วันไหวได้พึ่งพิงสักทีให้รู้ว่าสักวันฉันจะเจอคนคนนี้และใครที่รอคนนี้มีจริงใช่ไหมโอเคครับพี่น้องจบไปแล้วนะฮะมีพี่ตอบมาแล้วครับว่า M5 ครับที่ผมเปิดอยู่นี้นะครับนะฮะใสกิ๊กนะฮะฮาร์โมนิกของคู่นี้พอๆกันครับสุดยอดครับพี่ชายที่ผมหล่อๆนับถือเลยนะฮะผมเรียกพี่เจมส์บอนด์ไม่ต้องหัวเราะเลยพี่ผมรู้พี่กำลังดูอยู่แม่พี่เจมส์บอนด์บอกฮาร์โมนิกคู่นี้พอๆกันต่างกันที่บุคลิกใช่ครับพี่พูดถูกเลยฮะเหมือนมานั่งอยู่กับผมเลยพี่สุดยอดมากๆเลยนะครับครั้งหน้าเดี๋ยวจะเอา502ของ Archer มาวัดกับ M5 พี่ยกมานะสัญญาแล้วนะหรือให้ผมยกไปที่ห้องพี่เลยก็ได้นะห้องพี่น้องของเรานะครับยินดีครับโอเคคราวนี้พี่อยากฟังเพลงฝรั่งเศสอ่ะพี่อยากฟัง So Nice ของ Stacy Kane โอ้โหเดี๋ยวจริงๆวันนี้ไม่ได้เตรียมเพราะแผ่นนี้ใครก็ฟังเอาละตามพี่น้องแหละแป๊บนึงฮะ
โตไนท์เซซี่เคนอันนี้ใช่ไหมครับพี่น้องครับนะฮะโซไนท์เอ้าเดี๋ยวหาแผ่นไหนฮะแผ่นที่ไหนโซไนท์นะครับผมตายละแผ่นไปไหนเนี่ยเอาละครับผมพยายามจะตามใจเฮ้ยแผ่นโซไนท์หายไปไหนนะครับงามไส้แล้วนะฮะรู้สึกมันจะต้องอยู่แถวนี้นะครับพี่น้องครับเอาละไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับโซไนท์เจอแล้วครับเจอแล้วครับพี่ครับนี่ผมมีสองอัลบั้มเลยฮะเห็นไหมครับพี่เอาละตามใจพี่แน่นอนมาฟังโซไนท์กับเซซี่เคนอัลบั้มที่2ของเขาเลยนะครับกับ M5 ก่อนนะฮะเอาละฮะ M5 แล้วเดี๋ยวคือวันนี้จริงๆแล้วเรายังมีคู่แบทเทิลอีกนี่ใช่ไหมก็จะเป็นรุ่น MB งั้นให้ฟัง M5 โซไนท์ก่อนอีกทีแล้วกันนะครับลำโพงหมื่นกว่าบาทลำโพงคู่ละแสนอาจจะแบบซีโรล่าครับถ้า Audio Nice Review แล้วอ่ะคือเราชี้เป้านี้ไม่ใช่จะอยู่ชี้นะฮะคงไม่ให้พี่ๆน้องเป๋หรอกเพราะว่าผมคงไม่เป็นคนละนะฮะแต่ว่าแนะนำสิ่งดีๆจริงๆอะโซไนท์ครับกับ M5Very nice. Someone to love me right. That would be very nice. Someone to understand each little dream in me. Someone to take my hand to be a team with me. So nice. Life would be so nice.Cling to me, stay with me right or wrong. Someone to sing to me some little samba song. Someone to take my heart, then give his heart to me. Someone who's ready. จำได้ยังครับพี่จำไม่ได้เดี๋ยวให้ฟังทีเดี๋ยวผมจะรีบเปลี่ยนเป็น 11L Cord รุ่นตำนานอีกสักทีหนึ่งนะฮะนะฮะจำเลยนะฮะ543ไปเดี๋ยวนะครับโอเคTo love me right, that would be very nice. Someone to understand each little dream in me. Someone to take my hand to be a team with me. So nice, life would be so nice. Okay, ครับแค่นี้ครับ5 4 3 2 ไปนะครับผมแตนตะแลนตะ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 แตนนะครับผมให้เวลาผม10วินาทีพอฮะแตนตะแลนต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 ะแตนโหนี่ถ้าเจ้าของลำโพงนะอาจารย์พิพลมาเห็นนี่คงด่าผมตายเลยเนี่ยนะฮะแต่เนื่องใช้ผมใช้สายบานาน่าของเทเลียมคิวฮะมาเลยเร็วนะครับเสียบเลยนะฮะโอ้โหนะฮะสีแดงฮะคู่บวกสีดำคือลบนะครับผมมาเรียบร้อยครับผมพร้อมแล้วฟังกันเลย5 4 3 2 8
would be very nice. Someone to love me right, that would be very nice. Someone to understand each little dream in me. Someone to take my hand, to be a team with me. So nice, that would be so nice. Cling to me, stay with me right or wrong. Someone to sing to me some little samba song. Someone to take my heart, then give his heart to me. Someone who's ready to give love a start with me. Oh yes, that would be so nice. โอเคครับพี่น้องหลอดถ้าให้ฟังต่อเอานะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูหลอดสวยๆโอเคหลอดสวยไหมไอเดียแล้วสำหรับตำนานผมว่าผมเกิดไม่ทันพี่ๆเล่นอ่ะไอตัวเนี้ยคอส 11L อ่ะนะฮะสมัยก่อนผมก็เล่นอะไรอ่ะจะมีเรียกว่ามีโทเทมด้วยโมเดล1 Pro Act SC1 อะไรเงี้ยอันนี้ผมทันนะครับคอสตัวเนี้ยก็คือโอ้โหแต่ก่อนก็ดังรุ่นๆพอๆกันเลยใช่ไหมพี่นะฮะ Archer 502เงี้ยนะครับรุ่นใกล้ๆกันเป็นคุณปู่หน่อยนะฮะแล้วผมก็แต่ก่อนผมชอบเล่นลำโพงที่เขาเรียกว่าเวียนนาผมเคยใช้อยู่เวียนนาเป็นซิกเนเจอร์รุ่นซิกเนเจอร์พี่แล้วเป็นบุ๊คเชลอะครับแล้วก็ชอบบาร์กที่มันเป็นรุ่นบาร์กมาหน่อยแล้วก็รุ่นบีโธเฟนที่มันใหญ่สูงขึ้นไปอีกอะผมว่าเวียนนาเป็นลำโพงที่ดีเหมือนกันนะฮะไม่รู้ว่าตอนนี้อ๋อสมัยก่อนอาจารย์พิพลเคยนำเข้ามาเป็นแบรนด์เดียวกันอ๋อถึงมีเสน่ห์ของคำว่าเยอรมันไงนะฮะสายสัญญาณตัวนี้ก็ใช้ไฮเดมอนฮะแล้วก็มีตัวนี้ฮะไม่ค่อยแพงครับพี่น้องเป็นสายสัญญาณแอนซุดครับแอนซุดนะครับตัวนี้ไม่ค่อยแพงครับสายสัญญาณแอนซุดครับพี่น้องดูฮะนี่สายลำโพงฮะสายลำโพงนะฮะแต่ว่าผมจริงๆวันนี้ใช้เทเลเรียมคิวฮะนะครับผมนะเป็นสปีกเกอร์อันนี้เป็นอิตาลีครับนะฮะก็ไฮเดมอนเป็นอิตาลีนะฮะโอเคครับคราวนี้battle ไปแล้วนะครับสำหรับ M5 คราวนี้ผมอยากจะให้ลอง MB series ครับรุ่นใหม่ล่าสุดของ Scansonic นะครับเดี๋ยวลองมาชมกันนะครับว่า MB series เนี่ยถามว่าพัฒนาอะไรครับผมขออนุญาตรีวิวสั้นๆก็คือว่าเขาจะพัฒนาริบบอนที่มีคุณภาพที่เหนือกว่าครับนะฮะสังเกตนะครับตัวตู้นะครับก็จะมีความที่
เงียบขึ้นมานะฮะตัวนี้ก็จะเป็นพอร์ตที่ระบายลมเหมือนกับตัว M5 รุ่นก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยฮะนี่ครับทวิสเตอร์แล้วก็ตัวนี้ฮะดูงานนะเห็นไหมฮะงานตัวนี้ก็จะเป็นลายแบบเคปล่าครับซึ่งจะสวยมากแล้วก็ตัวนี้จะเป็นด้านต่างกับรุ่น M5 เนี่ยตรงที่ว่ามันไม่ด้านมันเงาครับเป็นตู้เป็นโนไฮคอสนะครับอ่ะก็คือว่าเดี๋ยวให้พี่น้องฟังอีกนิดนึงฮะมีพี่หลายคนถามมาว่าตัวคอส 11L เนี่ยนะครับมีบอดี้ที่มันเป็นไฮคอสไหมมีครับนะฮะก็ถามมาแล้วว่ามันเป็นตู้เป็นโนแบบ M5 นะฮะมีแต่ว่ารุ่นนั้นอ่ะ 18,900 อาจารย์เขาลดให้เหลือ 12,900 ฮะตัวนั้นจะเป็นเรียกว่าตัวเทพที่ญี่ปุ่นหายากมี9คู่ในประเทศไทยมีอยู่ 8-9 คู่นะครับที่อาจารย์บอกมาก็รุ่นนั้นจะอยู่ได้แค่ 12,900 นะครับก็ตัวนั้นน่ะถามว่าตัวปิดเนี่ยมันจะไม่ใช่รูแบบนี้ตัวนั้นตัวปิดมันจะเป็นเขาเรียกว่าแม่เหล็กครับปิดโดยแม่เหล็กรุ่นที่เป็นซิกเนเจอร์นะฮะแล้วก็จะมีลายเซ็นที่เป็นคนที่สร้างคอร์สขึ้นมาเลยอยู่ตรงขั้วด้านหลังนั่นคือรุ่นที่เป็นซิกเนเจอร์จะต่างกับรุ่นนี้แต่ถามว่าเสียงดีกว่าไหมก็ดีกว่านิดนึงเพราะว่าด้วยตัวตู้ไฮคอสเนี่ยมันทำให้รายละเอียดเนี่ยได้ดีกว่านะครับก็ลองฟังมาแล้วนะฮะสนใจก็ไปฟังที่หลวงราชพฤกษ์ได้นะหรือโทรหาแอดมินขอราคาพิเศษเพิ่มอีกก็เดี๋ยวจะจัดให้นะครับเอาละฮะเรามาฟัง MB series รุ่น MB1 ฮะหรือว่า MB1 นั่นเองนะครับนะขออนุญาตหยิบนะครับพี่น้องครับเอาละครับพร้อมนะแต่งกันแล้วตั้งแต่ขออีกประมาณ5วินาทีพอครับผมเอานะครับ5 4 3เฮ้ยจะไม่ทันละ2 1หมดเวลาโอเคพอดีเลยครับเรียบร้อยครับเอานะฮะผมขอเปลี่ยนเพลงบ้างนะฮะมารุ่น MB1 ตัวนี้นะฮะผมให้เป็นเพลงนี้แล้วกันฮะเพลงสากลแผ่นเบสนักร้องนะครับลองดูนะครับเรามาดูฮะเป็นเพลงร้องนะฮะรุ่น MB series เสียงเป็นยังไงพี่น้องช่วยวิจารณ์ด้วยนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้ 50,000 ปลายๆฮะดูซิว่าต่างกันยังไงนะครับWith a man like you, oh, do that to me one more time. I can never get enough of a man like you. Oh, kiss me like you just did. Oh, baby.To me once again. Mm-hmm. Pass it by me one more time. Once just isn't enough for my heart to hear. Oh, tell it to me one more time. I can never hear enoughWhile I got you near, oh, say those words again like you just did. Oh, baby, tell it to me once again. เป็นยังไงครับพี่น้องครับผม Do me do it one more time.นะฮะโอ้พี่น้องรู้สึกยังไงบ้างฮะ M5 10,000 M5 10,000 ต้นๆกับ MB 50,000 ปลายๆที่เป็นซีรีส์ใหม่แต่เพิ่นว่าผมยังไม่ได้ลองฟังแบบเน้นๆนะฮะมีหลายท่านกลุ่มเครื่องเสียงพี่น้องก็จะใช้ตัวรุ่นที่เป็น M6 MB ที่รุ่นใหญ่ๆนะฮะด้วยเหมือนกันเสียงดีมากๆแต่ว่าพี่ฟังแล้วเป็นไงฮะเขาบอกว่าทวิสเตอร์ดีกว่าดีขึ้นนะฮะวูฟเฟอร์ก็ทุกอย่างจะดีขึ้นอีกนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมอยากฟังว่าพี่ว่าไงบ้าง
พอฟัง M9 อยู่นะเสียงนุ่มมากโอ้โหพี่ฟังออกมันจะนวลฮะมิติมันจะนวลขึ้นอีกนิดนึงนะฮะแต่ผมชอบ M5 เพราะมันถูกอ่ะ 16,900 อาจารย์ลดให้ 13,000 มันสุดยอดแล้วแล้วอีกอย่างมันจับต้องได้แล้วเสียงมันออกมาจริงใจมากพี่เชื่อไหมว่าถ้าเรานั่งฟังอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะเอาไมค์มาใกล้ๆนี้ดีกว่าเหมือนคนร้องอยู่ต่อหน้าเราเลยนะฮะอ่ะลองมาฟัง M9 ครับผมตามใจอยู่แล้วนะฮะเสียงเบส 1D มากครับ MB เสียงแยกกันดีมากครับโอ้โหโทรศัพท์พี่ๆฟังออกนะผมนับถือเลยยกนิ้วเลยนะฮะลองฟัง M9 ดูครับจะให้เสียงเบสที่ขึ้นมาลึกขึ้นมาอีกนะครับเอาละฮะโอเคครับผม M9 เลยดีกว่านะครับเอ้าแต่งแต่งก็แต่งแต่งแต่งอ๋อที่แค่นี้เองเนี่ยเปลี่ยนไม่นานนะพี่น้องเอาละครับเสร็จแล้วผมต้องการเพลงที่มีเบสมีเนื้อมีหนังหน่อยนะครับผมโอเคไม่รู้พี่ยังจำกันได้หรือเปล่าเพลงนี้เบสมันแบบกลางๆนะฮะไม่ได้แบบเยอะอะไรมากนะฮะเดี๋ยวลองมาฟังฮะเพลงนี้ให้ดูหน้าศิลปินก่อนครับพี่รู้จักกันไหมนะฮะพี่ๆรู้จักกันไหมฮะโตโต้ครับวงโตโต้นะครับวงโตโต้ผมจะเปิดเพลงแอฟริกาครับเพลงที่2เพลงที่2เพลงแอฟริกาฮะกับวงโตโต้ครับอ่ะเผื่อจะได้เบสเวิร์ดนิดหน่อยไปครับเพลงนี้ยุคประมาณ80ฮะเชื่อว่าพี่ๆน้องๆที่เล่นเครื่องเสียงคงจะเปลี่ยนบ่อยพอๆกับผมนี่แหละนะฮะโอเคเรามาฟังแผ่นที่เป็นแผ่นอาร์เชอร์นะฮะที่ว่าอัดเสียงดีมากนะฮะดูครับว่าเป็นยังไงนะครับผมฟังเสียงกลองครับของตัว M9 ครับปกติ 60,000 กว่าเหลือ 39,800 ครับแต่ว่าเจ๋งมากThank you.
พี่น้องครับเชื่อมั้ยฮะว่าเมื่อกี้ผมไปฟังที่หน้าคอมพิวเตอร์นะฮะในห้องทํางานพอกลับเข้ามาอีกทีไปฟังเสียงจากฟังจากมือถือก็ดีจาก iPad ก็ดีนะฮะหรือว่าฟังจากคอมพิวเตอร์เนี่ยพอเข้ามาในห้องอ่ะเสียงมันจะโอ้เจ๋งกว่าเดิมเยอะอ่ะนะฮะคืออยากให้มาฟังสดๆเหมือนกันนะฮะอยากให้ไปลองฟังคิดว่าไม่น่าจะผิดหวังนะครับชอบกลางแหลมสแกนโซนิกใช่ครับพี่มันมิติมันดีมากๆเลยนะฮะพี่กิติกรครับเปิดเพลงลูกรอดิโอ้โหแหมเพื่อเอิญมันต้องใช้มือถือที่ผมถ่ายอยู่อะนะครับเป็นเพลงของคาราบาวนะครับแหมผมมีแผ่นนี้ครับดีฮะเสียงกองแน่นมาก MB อีกรอบนะฮะสมจริงเสียงกองสมจริงฮะหน้าขาวนะครับตอนนี้คนก็เริ่มจะง่วงนอนกันแล้วยังฮะพี่ตอบมาหน่อยฮะว่าจะให้ผมต่อหรือว่าผมปิดเลย นะครับจริงๆวันนี้ก็ได้แบทเทิลกันเรียบร้อยนะฮะกับ M5ที่เป็นรุ่นเริ่มต้นนะฮะ10,000กว่าบาทของ Scansonic Denmark นะครับแล้วก็มาเป็นรุ่น MB ครับที่เป็นรุ่นใหม่ MB1 นะครับแล้วก็ M9 ที่เป็นรุ่นท็อปในซีรีส์ของ M นั่นเองนะครับตัวนี้ 50,000 กว่าบาทก็เหลือแค่ 39,500 นะฮะอาจารย์ให้พิเศษสำหรับกลุ่มพี่น้องเลยวันนี้วันแรกนะครับเราไลฟ์สดเนี่ยนี่คือโปรโมชั่นวันแรกนะฮะก็นะของมีจำกัดนะฮะก็รีบหาจับจองไปฟังกันดูนะฮะอ่ะพี่บอกว่าอยากฟังเสียง MB หน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจัดให้เลยนะฮะเสียง MB นะครับอีก B MB อีกรอบนะฮะโอเคครับพี่อานนท์ครับ MB ฮะแต่จริง M5 ผมก็ชอบแล้วนะพี่ผมว่ามันไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับผมว่าอ่านะครับพร้อมแล้วนะครับเอากองนี่แหละM9 ไงฮะนิดนึง
ข้ากันยังท่าครับตัน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 เราเต็มที่ครับพร้อมแล้วครับผมเพลงเดิมเลยนะฮะเมื่อกี้ไม่ได้เบิร์นฮะรุ่นใหม่อ่ะ MB ตามนี้ครับราคาสูงกว่า 3-4 เท่าของรุ่นนี้นะฮะตัดสินใจได้ยังฮะว่าจะเอารุ่นไหนจริงๆอ่ะอยากจะบอกว่าโอ้โหลำโพงที่ราคาสูงๆกว่าตัว MB5 ตัว M series M5 เนี่ยนะครับราคาที่สูงกว่ากินมันยากอ่ะให้ฟังเพลงร้องดีกว่าฮะเป็นเพลงจีนฮะให้ฟังแค่ไม่เกิน1นาทีนะฮะจะได้ไม่เสียเวลานะฮะเผื่อจะได้หลับนอนดื่มเบียร์กันนะฮะช่วงนี้ลองฟังครับแล้วเดี๋ยวผมจะเทียบกับ M9 ตัวใหญ่เลยนะครับที่พี่บอกขอมานะครับพร้อมแล้วนะครับงั้นเราฟังเทียบกับตัวรุ่นใหญ่กันนะครับลีลังอาลีลัง阿拉里兰，是的你给所救命的，是的你苦的你莫救你的，阿拉里兰。การเปลี่ยนลำโพงนะครับรุ่น MB นะฮะเดี๋ยวให้ช่างภาพเราถ่ายสวยๆนะครับโอ้เริ่มปวดหลังแล้วนะพร้อมแล้วครับผมเพลงเดียวกันเลยนะครับ
อีหลังอาลานีลาชีลีนีวะโอเคครับเป็นไงครับพี่น้องครับก็ได้ฟังรุ่นใหญ่นะฮะ M9 M series นะฮะในอาทิตย์ก่อนอาทิตย์สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมแบทเทิลอีแลกไปหลายๆท่านคงจำได้นะฮะนะสำหรับพี่ๆที่ยังอยู่นะฮะอีแลกที่ผมรีวิวไปเรียกว่าเอามาแบทเทิลกันในแบทเทิลครั้งแรกนะครับก็จะเป็นอีแลกรุ่นเดบิวต์ B5 ผมแบทเทิลกับอีแลก BBS 403นะครับก็จะเป็นรุ่นแบบบุ๊คเชลฟ์แบบนี้นะครับแล้วผมก็แบทเทิลพร้อมกันเลย3รุ่นก็คืออีกรุ่นนึงจะเป็นรุ่นรถไฟครับที่ผมอ่ะเลือกใช้เองเลยนะครับรุ่นรถไฟจะเป็นรุ่น BS 314จำไว้นะฮะหวยงวดนี้นะฮะ314ผมว่าหวยงวดนี้น่าจะ314แต่ว่าจริงๆอ่ะเลข7มันมาเฮ้ยมาใบ้หวยใหญ่เลยตอนเด็กๆมาใบ้หวยเฉยเลยอ้าวเป็นไงฮะศิลปินนักร้องคนที่ร้องไปเมื่อกี้เผื่อพี่น้องชอบนะผมก็ชอบครับเป็นนักร้องเพลงจีนหน้าเด็กนะฮะเอาเงี้ยนักร้องเพลงจีนหน้าเด็กแต่ร้องเพลงแจ๊สที่แบบนิยมเยอะมากเช่น I love you for sentimental reason I love you for sentimental reason Fly me a river over me มีใครมีเบอร์ด้วยครับ Fly me to the moon and let me face among the stars ก็มีด้วยนะโอ้เจ๋ง Off me Why not take aThey can't take that away from me ก็มีนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับแผ่นนี้ดูอีกทีนะฮะเอานะครับมีพี่ท่านหนึ่งผมขออ่านหน่อยนะฮะพี่น้องฮะขออนุญาตอ่านนิดนึงแล้วกันนะครับผมโอ้โหคือผมอ่านไม่หมดจริงๆวันนี้ต้องยอมรับเลยนะฮะยกให้ M5 พี่ก็บอกโอเค M5 น่าเอามาฟังเสียงแซกโซโฟนของเคนนี่จีคงจะเคลิ้มหลับฝันดีแน่นอนพี่นีโอครับยังอยู่ไหมครับขอเสียงเลยครับพี่นีโอจัดให้เลยดีกว่านะฮะเคนนี่จีเพลงที่เราคุ้นหูแล้วก็มาเมืองไทยในเพลงแรกๆเลยชื่อเพลงอะไรครับ Let me go home ไม่ใช่นะฮะชื่อ Going Home ฮะให้ฟังเลยเดี๋ยวนะฮะแวะนะครับเราค่อนข้างคล่องเปิดจาก M9 ครับตัวนี
88 8หลอดเลยครับรุ่นนี้รุ่น A 100ครับจะหกกันไปนะฮะสำหรับเคนนี่จีเคนนี่จีนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่ามือโซปราโนครับเมื่อกี้เขาจะคาบแบบนะฮะคาบตรงนี้ฮะอยู่แค่ริมฝีปากแล้ววีโซปราโนเลยนะฮะโอ้โหยังกะสุดยอดเลยนะฮะก็ถ้าเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยเกี่ยวกับเครื่องเป่าก็คงหนีไม่พ้นพี่โก้แซกแมนในยุคนี้นะครับถ้าเป็นยุคก่อนก็เป็นอาจารย์เทวันทรัพย์แสงยากรนะครับทรัพย์แสงยากรก็สุดยอดครับพี่โก้นี่ก็ตอนนี้พี่โก้แซกแมนนะก็มีร้านที่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อว่าซูชิแจ๊สเข้าไปพิมพ์คำว่าซูชิอาหารญี่ปุ่นนี่แหละแต่มีเพลงแจ๊สเล่นเป็นร้านของพี่โก้แซกแมนพี่ชายที่น่ารักมากๆอีกหนึ่งท่านนะครับผมนะฮะก็จริงๆในกวนของ Audio Night Admin ตัวเองแอดมินเนี่ยก็จะเรียกว่านับถือพี่โก้แซกแมนแล้วก็พี่วิชาติฮิตแมนแจ๊สเคยเห็นค่ายฮิตแมนแจ๊สไหมฮะเขาก็จะมีศิลปินดีๆนะฮะซีโมนแล้วก็เยอะนะนะฮะที่ร้องเพลงเพราะๆเอามาโคเวอร์ให้กับคนไทยนะฮิตแมนแจ๊สก็จะขายทั่วร้าน B2S นะฮะนะครับแล้วก็ในร้านแคปด้วยนะฮะแล้วก็ร้านอื่นๆด้วยนะครับลองไปหาฟังเพลงฮะเอาละฮะผมว่าน่าจะท้ายๆแล้วนะครับกลัวพี่จะนอนดึกกันนะฮะพี่อุทานบอกว่าขอบคุณมากครับทุ่มเทจังขอบพระคุณอย่างสูงครับนะครับปิดไฟอัดดี้โอ้โหพี่แหมใช่ผมปิดไฟพี่ปิดไฟตีแมวเหรอแหมนะฮะสงสัยพี่กลุ่มแล้วมั้ยเนี่ยผมยังไม่ได้ดื่มเลยนะฮะเนี่ยวันเนี้ยนะฮะชอบรายการนี้จังพี่มารุตนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับพี่มารุตชอบรายการนี้จังมีความสุขมากๆขอบคุณมากๆเลยครับจริงๆผมขอบคุณพี่ๆน้องๆมากกว่านะครับที่ดูหน้าที่ผมเนี่ยทรงผมเนี่ยไม่ได้แบบหวีเลยนะฮะมาแบบดิบๆนะฮะแต่พยายามจะแต่งตัวให้สุภาพหน่อยเพราะว่าผมให้เกียรติกับพี่ๆน้องๆทุกท่านที่กำลังดูอยู่เพราะว่าในกลุ่มของเครื่องเสียงพี่น้อง Audio Night ของเราเนี่ยก็จะมีพี่ที่เล่นระดับ High End เป็น10ล้านนะฮะเล่นระดับแบบเบื้องต้นนะฮะชุดละหลักพันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นพี่น้องกันนะฮะไม่ว่าจะถูกจะแพงนะครับเราเป็นพี่น้องแล้วเรานับถือกันนับถือในหัวใจของความเป็นดนตรีครับนะฮะท้ายที่สุดการฟังเพลงให้เพราะก็คือเราต้องจับถูกไม่ใช่จับผิดนะครับถ้าฟังนั่นจับผิดพี่ๆคงเคยกันหมดแล้วมันจะเครียดมากแล้วสมองมันจะกดจี๊ดเหมือนกับว่าพี่กินแบบน้ำส้มปั่นแตงโมปั่นมะพร้าวปั่นที่มันแบบเย็นจัดๆอ่ะแล้วมันจะจี๊ดหัวแบบพี่จะฟังเพลงไม่มีความสุขเลยนะครับก็อยากให้พี่ๆมีความสุขมากๆเช่นเดียวกันนะครับเอาละฮะแต่งงานก็อย่าลืมนะฮะพี่ไอนะฮะผมรอไปอยู่นะครับผมโอเคคราวนี้ผมขอทิ้งท้ายเพลงที่มีความหมายดีแล้วกันนะฮะเป็นเพลงโปรดของผมอีกแล้วกันนะครับวันนี้คงจะนอนดีกว่านะฮะตอนนี้มีคนดู100กว่าคนนิดๆนะครับไม่เป็นไรครับเดวิดรูทครับพี่เป็นกีตาร์และร้องเพลงดีมากนะฮะชื่อเพลงว่า I Will แล้วกันนะครับเป็นเพลงที่ผมชอบนะฮะแล้วก็น้ำเสียงมันดีด้วยนะฮะ I will ไม่เอาดีกว่าเคยเปิดแล้วเปลี่ยนแล้วกันเป็น You Got a Friend แล้วกันครับความหมายดีฮะวันนี้ทิ้งท้าย
You got a friend ครับทุกคนคือเพื่อนคือพี่น้องกันนะครับไม่ว่าจะเล่นเครื่องเสียงถูกแพงซื้อมือสองกลุ่มเครื่องเสียงมือสองซื้อขายของกันก็เป็นกลุ่มหนึ่ง Facebook ที่ทางทีม Audio Nice ของเราได้ทำนะครับตอนนี้มี 20,000 กว่าคนแล้วเป็นขายของซื้อขายของเนี่ยที่เกี่ยวกับเครื่องเสียง High End เครื่องเสียง Mid End เครื่องเสียง Low End ที่รวมอยู่ในนี้จะไม่มีเครื่องเสียงกลางแจ้งเข้ามาจะไม่มีเครื่องเสียงรถยนต์เข้ามาพัวพันแต่อย่างใดนะจะเป็นซื้อขายเครื่องเสียงเฉพาะคนที่รักเครื่องเสียงเท่านั้นนะครับชื่อเฟซว่าเครื่องเสียงมือ2ภาษาไทยพี่ซื้อขายของกันนะครับยังไงลองเข้าไปดูฮะ 20,000 กว่าคนแล้วนะครับก็ซื้อขายกันสะบั้นเลยนะฮะโอเคก็ขอให้รวยๆนะฮะจะได้ของดีแต่ Audio Nice จริงๆผมมีวัตถุประสงค์ให้เล่นของดีๆนะฮะของใหม่ของเบิร์นดีกว่าของเคลียร์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยดีกว่าในเดือนนี้ตลอดเดือนนี้ติดตามให้ดีครับติดตามให้ดีเลยผมจะมี Audio Nice ที่เป็นสวยมากอย่างนี้นะฮะบอกใบ้ติดตามให้ดีครับไลฟ์สดเลยครับสดๆแล้วจะมีงานเคลียร์แลนด์สุดๆด้วยนะฮะติดตามอีกทีนะฮะโอเคงั้นขอทิ้งท้ายความหมายดีๆyou got a friend นะครับขอให้มีความสุขครับพี่วันนี้หวังว่าคงจะได้ไอเดียกับแบทเทิลของเรานะครับทั้งควอตนะขอเสียงปรบมือให้กับตำนานควอต 11L ของเราด้วยนะครับ8888อย่าพี่ดูครับแทน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 นี่ครับคือตำนานจริงๆอ่ะหมื่นกลางๆนะฮะแต่วันนี้วันแรกเลยฮะที่ลดเหลือ 8,900 ครับพี่น้องลำโพงตำนานครับนะฮะข้างหลังเป็นบายวายครับนะฮะนี่ฮะรุ่นนี้ฮะงานดีมากครับนี่นะครับโอเคและปรบมือให้กับสแกนโซนิกนะ M5 ครับวันนี้นะครับนะฮะและก็ปรบมือให้กับ M9 ครับสีขาวครับ M9 รุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับที่มีวูฟเฟอร์อยู่ข้างๆนะฮะนะครับนะนี่คือ M9 นะครับสุดยอดนะฮะและรุ่นนี้ฮะMB series นะครับเป็นซีรีส์รุ่นใหม่นะครับนะครับสวยนะครับนี่ครับดูงานนะครับเมื่อกี้เรารีวิวไปแล้วใครไม่ทันก็ลองไปสแครปดูนะฮะรีวิวย้อนหลังแล้วกันนะฮะโอเคครับผมขอทิ้งท้ายกับYou Got a Friend แล้วกันนะฮะแล้วก็ดูหลอดสวยๆด้วยนะของเรานะครับเป็นหลอดเคทินโอ้โหรุ่นนี้คุ้มมากนะครับแค่ครึ่งแสนเองอ่ะคุณก็ได้แล้วหลอด KT 888ตัวดีที่ไหนและเสียงดีมากๆนะฮะขอชมเลยนะครับอ่ะเพลงนี้เลยครับเป็นเพลง You Got a Friend ในแบบเวอร์ชั่นนักร้องชายนะครับต้นฉบับคือ Carol King ฮะAnd trouble, and you need a helping hand, and nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there, right there, even your darkest.You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. เดี๋ยวไปที่หลอดแล้วเราปิดไฟดูหลอดกันดีกว่าไหม Winter, spring, summer, fall, all you got to do is call, and I will be there.Above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow. Keep your head together and call my name out loud. Soon I'll be knocking.Just call out my name, call my name, and
And you know wherever I am, I'll come running, running to see, you again. Winter, spring, summer, fall, all you got to do is call, and I will be there. Hey, ain't it good to know that you've got a friend? People can be so cold. They'll hurt you and desert you, or they'll take your soul if you let them. Don't you? You just call out my name, call my name, and you know wherever I am, I will come running, I'll come running to see, you again. See you again. Winter, spring, summer, fall, running to see you. All you've got to do is call, and I will be there. Good night. You got a friend. Good night ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ